ต้องบอกได้เลยว่าเป็นวันที่ใครๆหลายคนเนี่ยมักจะตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่หน้าจอที่บ้านช่วงเวลาประมาณบ่ายๆใช่นะครับพี่คูดคอยดูคอยลุ้นกันว่าไอ้ตัวเลขที่เราไปเสี่ยงโชคไปลุ้นกันเนี่ยมันจะเข้ามั้ยสักเบอร์เนี่ยสักตำแหน่งได้ซื้อไว้มั้ยครับพี่กูดซื้อแล้วก็ดูแล้วแล้วก็ไปไม่รอดฮะ ต้องเอาไปต้มยำทำกินที่บ้านแล้วล่ะฮะตอนนี้เอาไปดูหน่อยผลการออกสลากประจำวันนี้รางวัลที่1คือ691861เลขหน้า3ตัว054กับ007นี่วันนี้เพิ่งเห็นรถส่งของไปเนี่ยมีเลข007อยู่ข้างๆนะแต่ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันออกมาแล้วไม่รู้ไปซื้อที่ไหนด้วยเลขท้าย3ตัวด้านหลัง447กับ668และ2ตัวเลข17เป็นงานบอสเสียดายตรงเลข2ตัวนี่พี่กู๊ดคือตอนแรกอะบอสไม่รู้ไงว่ามันจะว่าคือเพิ่งมาเปิดไลน์วันนี้คือวันนี้คือยุ่งก็เลยไม่ได้ทันสังเกตเพื่อนอะส่งเลขมาให้ซื้อครับก็เลยไม่ได้ซื้อเสียดายแล้วเป็นเลขตรงๆแล้วพี่แอบใช่ใช่ที่บอสเปิดให้พี่กู๊ดดูเพื่อนส่งมาให้เป็น71ไม่เป็นไรถ้ากลับกันมานี่ก็ได้อยู่นะอย่าเพิ่งไปแข่งกับแม่น้ำหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคดีความอยู่ใบได้ครับแต่ว่าห้ามไปปักลิงก์อะไรที่มันเกี่ยวกับการพนันเว็บออนไลน์โดนแน่นอนแต่เดี๋ยวรอก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องอื่นเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนท่านผู้ชมฮะในเรื่องของเงินเยียวยาชีพอิสระเงินสมทบ 60% 6 เดือนเนี่ยนะครับ World News ข่าวในมือคุณ